ลูกศิษย์ปู่ปู่มีเคล็ดลับจะมาบอกพวกมึงส่งท้ายปีนะใครทำบุญครบ9วัดส่งท้ายปีพวกมึงจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นยันปีหน้ายันสิ้นปีหน้าเลยนะพวกมึงจะอยู่ดีกินดีเงินทองจะไม่ขาดมือโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายวันหายคืนกรรมที่มึงมีอยู่ก็จะเบาบางลงสิ่งอะไรที่มันเลวร้ายเกิดขึ้นกับครอบครัวมึงและชีวิตพวกมึงก็จะหายไปดันฉับพลันจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของมึงปู่เอาเคล็ดลับมาบอกแล้วนะใครจะทำก็รีบทำเลยนะทำบุญให้ครบ9วัดส่งท้ายปีแล้วพวกมึงจะดีจริงๆการงานการเงินของมึงก็จะดีวันดีคืนใครค้าขายลูกค้าก็จะมาซื้อของมึงอย่างดีอย่างชนิดมึงขายไม่หยุดไม่หย่อนปู่บอกเลยพวกมึงจะมีกินมีกินมีใช้ไม่ขาดมือนะโรคภัยไข้เจ็บมึงก็จะหายวันหายคืนสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตครอบครัวมึงและธุรกิจการงานของมึงด้วยปู่มาบอกแล้วนะใครจะทำก็รีบทำเลยนะคนที่ไม่เคยทำบุญส่งท้ายปีก็รีบทำนะปู่มาบอกแล้ว